สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลแมคคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนาเทพธเนศนิรศัยและมาร์กกำลังสว่างครับก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็คงได้รับชมคลิปของ Toyota Yaris Ativ กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปพาชมรอบคันตั้งแต่รุ่นล่างสุดสปอร์ตนะฮะรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะในขณะเดียวกันเราก็มีคลิปลองขับสั้นๆมาให้คุณดูแล้วว่าฟีลลิ่งมันประมาณไหนแล้วเราก็บอกกับคุณผู้ชมบอกว่าจะมีคลิปที่เป็นเวอร์ชันตัวเต็มออกมาให้ดูค่อนข้างจะเร็วกว่าปกติมากมายทุกท่านครับมาแล้วมาแล้วครับคุณกำลังคลิกดูอยู่นี่ไง Toyota Yaris Ativ 1.2 Premium Luxury อย่างที่เราได้บอกกับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเราได้พาคุณไปดูรถคันจริงกันมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของภาพรวมในเรื่องอุปกรณ์และความแตกต่างในด้านการตกแต่งภายในห้องโดยสารต่างๆมาเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นในคลิปนี้เราจะขอสรุปสั้นๆรวบยอดในบางประเด็นที่หลายๆคนยังสงสัยและยังคาใจกันอยู่นะครับโอเคหลักๆนะคงจะต้องเริ่มกันด้วยที่ฟีลลิ่งของเบาะนั่งกันก่อนนะครับพูดกันตามตรงนะนั่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพนักวางแขนนะวางแขนได้พอดีนะครับทั้งแผงประตูแล้วก็แผงบริเวณกล่องคอนโซลตรงนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาแต่เป็นรุ่นตั้งแต่สมาร์ทขึ้นมาเมื่อจะบุนุ่มหุ้มหนังเป็นสีน้ำตาลแต่พอเป็นพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะบุนุ่มหุ้มหนังเป็นสีแดงนะครับวางแขนได้สบายพอดีส่วนเบาะนั่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยพนักพิงหลังตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันโอเคนะมันพิงหลังค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ปีกข้างเนี่ยไซส์ของปีกข้างมันอบกระชับกับสรีระได้กำลังดีคือปีกข้างไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ล้นออกมาเยอะเกินไปมันคือกำลังดีแล้วก็การซัพพอร์ตช่วงประมาณสะบักตรงนี้ค่อนข้างดีมากเป็นเบาะนั่งคู่หน้าของ B segment Toyota ที่ทำได้ดีที่สุดในรอบหลายปีมาเลยแต่ทุกท่านครับนั่นแค่ส่วนของพนักพิงหลังเพราะในส่วนของเบาะรองนั่งนั้นมือยังสั้นเหมือนเดิมยังคงสั้นเหมือนเดิมแต่เท่าความรู้สึกจริงๆนะบอกตัวพรีเมียมนั่งดีกว่าบอกตัวพรีเมียมเห็นด้วยเรายังค่อนข้างจะยืนยันอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยให้หนังสีแดงมาก็จริงมันก็ดูเหมือนจะดูดีง่ายๆคือมันก็จะดูคล้ายๆกับพวก Mazda พวก Porsche BMW อะไรแบบนี้แต่ผิวสัมผัสของหนังนี่มันสากคืออารมณ์ว่าคงจะไปพยายามจะไปเอาอินสปิเรชันมาจากไอ้หนัง Dakota ของ BMW อ่ะมันมีข้อดีคือมันทนความร้อนใช่มันไม่ได้ละลายมันไม่ได้เยิ้มในอนาคตแต่มันสากทุกท่านครับเบาะของตัวพรีเมียมปกติที่เป็นหนังสังเคราะห์ตัดกับผ้าอันนั้นคือประเสริฐดีงามอ่ะแล้วยิ่งมาเจอกับฟองน้ำที่มาในสายนุ่มอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักพิงหลังหรือว่าจะเป็นเบาะรองนั่งแล้วก็ให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างที่เป็นผิวของเสื้อผ้ากับผิวหนังเราแล้วก็สัมผัสกับตัวพนักพิงหลังเนี่ยได้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเฮ้ยเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าก็แล้วแต่คนว่าเขาจะชอบแบบไหนแต่ถามว่าสีแดงอย่างเงี้ยมันดูหรูนะใช่มันคือ new way of luxury ไม่ใช่สีดำคือเข้ามาครั้งแรกถ้าเป็นโลโก้อย่างเงี้ยโตต้าจริงหรอมาด้าใช่มันมาด้านี่คือโตต้าจริงๆหรอมันมาด้าแต่เป็นมาด้าที่เพราะดูเป็นเฮ้ยมันโตโยต้านี่วะใช่นั่นแหละประมาณนั้นส่วนเบาะนั่งด้านหลังนั้นนะครับการเข้าออก ingress egress ก็ถือว่าก็ต้องก้มหัวพอสมควรนะฮะเบาะรองนั่งนิ่มนิ่มเลยแล้วถ้าดูดีๆนะฮะรู้สึกว่าเบาะรองนั่งเนี่ยจะยกมาจากไอ้ Yaris Ativ ซีดานเจนที่แล้วด้วยซ้ำตัวเบาะรองนั่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอๆกันกับรุ่นเดิมเลยคือสั้นนะครับแล้วก็นุ่มนุ่มจนจะนิ่มอยู่ละแต่พอมาเจอกับไอ้หนังของตัวพรีเมียมลักชัวรี่อย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันแอบพื้นผิวมันแอบจะแข็งไปนิดนึงแต่ว่าตัวฟองน้ำมันยังนิ่มอยู่ทีนี้พนักพิงหลังเนี่ยมันก็พิงได้สบายพอดีคือองศาการเอียงของมันอ่ะโอเคกำลังดีนะให้สัมผัสคล้ายๆกับรุ่นเดิมแต่ว่าฟองน้ำมันนุ่มมันนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นนุ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ถือว่านั่งโอเคแต่ที่แน่ๆก็คือหัวติดเพดานแน่นอนถ้าคุณตัวสูง165ซมมันจะเฉียวแต่ถ้า170ซมเมื่อไหร่ปุ๊บหัวติดแน่นอนครับลุงคามิโนซังนะฮะชิเมนจิเนียร์แกก็อยากจะให้ดีไซน์มันแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแนวฟาสต์แบ็คหรือแนวแบบเป็นคูเป้โฟร์ดอร์จากยุโรปเอาตรงๆไหมครับ
ถ้าดีไซน์นี้มันออกมาตั้งแต่ล่วงหน้าสักประมาณสัก2ปีก่อนนะมันจะกลายเป็นรายแรกในตลาดอย่างที่ทีมไดฮัตสุเขาวิจัยกันไว้แต่พอออกมาในพ.ศ.นี้MG 5ดันออกมาก่อนไงไวจบเลย จบเลย MG 5 MG 6อะไรเงี้ยเออ MG 5เลยจ้าจบข่าวเลยจ้าทีนี้ทุกท่านครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงานวิศวกรรมคือเครื่องยนต์น่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบก็จริงเขาเอาเครื่องยนต์บล็อกเดิมนั่นแหละมาวางเหตุผลอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเรื่องของต้นทุนแล้วก็มันง่ายต่อการที่จะทำให้มันผ่านอีโคคาร์เฟส2ก็คือเรื่องของมลพิษกับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่รัฐบาลกำหนดไว้มันเลยจะต้องใช้เครื่อง 1,200 ตัวเดิมไอ้เครื่องยนต์ 1.2 ลิตรตัวเดิมเนี่ยมันมีการปรับแรงม้าขึ้นจาก92เป็น94แรงม้าและมีสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก109เป็น110นิวตันเมตรคำถามคือเขาปรับอะไรกันบ้างโอเคมันมีการปรับดังนี้นะครับก็คือเปลี่ยน Air Flow Sensor เป็นตัวใหม่เปลี่ยน throttle sensor ก็คือไอ้เซนเซอร์ขาคันเร่งตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเป็นตัวใหม่นะครับมันก็คือจะฉีดได้ละเอียดขึ้นนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการปรับปรุง ECU software นะครับก็คือโปรแกรมในการควบคุมเครื่องยนต์เป็นโปรแกรมตัวใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของท่อร่วมไอเสียคือ exhaust pipe นะครับลดความดันแล้วก็ทำให้เสียงมันเงียบลงไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีการปรับปรุงเรื่องของงานวิศวกรรมอีกเรื่องนึงคือการเปลี่ยนมาใช้เกียร์ CVT ลูกใหม่ซึ่งมันเป็นเกียร์ที่เราเรียกกันว่า Super CVTi นั่นเองนะฮะแล้วเกียร์ลูกนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเรื่องของสมองกลก็โปรแกรมกันใหม่เพื่อจะจูนให้เข้ากันกับ ECU ของเครื่องยนต์มากขึ้นและนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวเกียร์ลูกใหม่เนี่ยมันจะลื่นขึ้นแล้วก็มีระบบล็อกอัพที่กว้างขึ้นนะครับทำให้ตอบสนองได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอย่างที่บอกฮะว่าทีวิศวกรตั้งใจจะเน้นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรื่องของพวงมาลัยก็มีการปรับใหม่นะครับโดยที่ฟิลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยเป็น power rack and pinion พร้อม power ผ่อนแรงแบบไฟฟ้าแต่ทุกท่านครับมีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นแล้วก็ปรับน้ำหนักตามความเร็วของรถยิ่งถ้าคุณเปิดระบบ Lane Departure Assist ด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะเลี้ยวกลับเข้าเลนก็จะรู้สึกถึงแรงต้านได้ในบางช่วงเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเท่าที่เราลองมาเนี่ยถ้าจอดนิ่งๆเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันเหมือนจะหนืดนะแต่ถ้าเวลารถวิ่งออกไปปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยจะเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นแบบชัดเจนแต่ยิ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปมันก็จะหนืดขึ้นนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับช่วงล่างก็จะมีการปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ชุดช็อคอัพกับชุดสปริงนั้นคือใช้กับของรถรุ่นเดิมไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นพาร์ทนัมเบอร์ใหม่เท่านั้นเลยนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือการปรับปรุงในด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ powertrain แล้วก็เรื่องของช่วงล่างกับพวงมาลัยนะครับทีนี้มาดูตัวเลขกันดีกว่าว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่อัตราเร่ง0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงรถรุ่นเดิมนั้นทำได้ประมาณ 14.7 ใช่ไหมครับ 14.7 วินาทีนะครับพอเป็นรุ่นใหม่มันไวขึ้นเป็น 14.04 วินาทีครับถ้าฟังดูดีถ้าฟังดูดีนะแต่อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นของเดิมเนี่ยเขาทำได้ประมาณ 10.6 ถึง 10.7 ประมาณนี้แต่พอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บมันดรอปเหลือ 11.24 วินาทีครับแม่เจ้าแล้วก็รวมทั้งความเร็วของรถเมื่อเทียบกันกับความเร็วของ GPS ก็เทียบให้ดูกันแล้วบนหน้าจอตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันความเร็วสูงสุดนั้นตามมาตรวัดอยู่ที่184กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 5,500 รอบที่เกียร์5ครับเพราะว่า CVT ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น CVT ที่ล็อกมูเล่ได้ล็อกมูเล่ได้มันก็จะตัดครับตัดที่ 5,500 รอบต่อนาทีครับผมครับโอเคทีนี้ทุกท่านฮะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเขาเคลมว่ามันจะประหยัดขึ้นนะครับโอเคล่ะการทดสอบในหน้าจอต่างๆนานานะฮะของ UNECE ตามมาตรฐานที่โรงงานใช้มันได้ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรโอเคอันนั้นคือเรื่องของการโฆษณาแต่ในการทำได้จริงๆนั้นในการที่เราลองกันจริงๆนั้นเนี่ยตัวเลขของรุ่นเก่านะครับวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมันเบนซินเทกรอน95ของ Caltex รุ่นเก่ามันได้เท่าไหร่นะประมาณ 17.6 กลางๆครับแต่รุ่นใหม่ทุกท่าน 19.89 กิโลเมตรต่อลิตรว้าวเครื่องเดิมจูนสมองกลใหม่เป
ลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ประหยัดขึ้นประมาณ 1-2 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าจะเทียบกับทริปคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นตอนที่เราเทสก็คือมันขึ้น20กิโลเมตรต่อลิตรพอดีนะเท่าๆกันไล่ๆกันเลยใช่นะครับเอาล่ะนั่นคือเรื่องของตัวเลขทีนี้สมรรถนะการขับขี่มันจะเป็นอย่างไรไปชมของจริงกันเลยดีกว่าครับครับอัตราเร่งเนี่ยถ้าถามว่ามันแรงไหมไม่แรงฮะอืดอืดในระดับไหนมันก็อืดในระดับที่ว่าถ้าคุณยอมรับได้กับ Suzuki CS ถ้าคุณยอมรับได้กับ Mazda 2 ไม่ใช่ดีเซล Mazda 2เบนซินแล้วก็ถ้าคุณยอมรับได้กับ Toyota Yaris Ativ หรือ Yaris รุ่น Hatchback ตัวที่แล้วโอเคผมว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับไอ้รถคันนี้ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เท้าหนักกว่านั้นขึ้นมาเนี่ยคำถามว่ามันจะเพียงพอไหมน่ะหรอโดยส่วนตัวผมมองว่า Yaris Ativ รุ่นใหม่เนี่ยวิศวกรเขาได้พยายามที่จะเซตคันเร่งให้มันไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงที่คุณออกตัวจากจุดหยุดนิ่งปุ๊บเนี่ยคันเร่งมันจะตื๊ดตื๊ดตื๊ดนิดนึงนะฮะแล้วบางทีมันจะมีอาการคล้ายๆกับแบบดีดกะโหลกนิดนึงอ่ะซึ่งพอมันดีดแบบนั้นเนี่ยมันจะหลอกความรู้สึกเราได้ว่าเฮ้ยมันออกตัวมันก็ไม่อืดนี่หว่าอะไรอย่างนี้แต่ทุกท่านฮะมันได้ในช่วงประมาณ0-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละฮะส่วนหลังจากนั้นก็เหมือนเดิม0-40ใช่เพราะว่าโดยปกติเนเจอร์ของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยการมองเรื่องของการเซตคันเร่งเซตอัตราเร่งให้ออกตัวให้ไวเนี่ยเขามองกันที่ช่วง0-40กับ0-60แต่คันนี้เท่าที่เราดูเนี่ยมันได้ที่ประมาณสัก0-40อ่ะเพราะเดี๋ยวหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงประมาณ60ไต่ขึ้นไปจนถึง100เนี่ยเอาตัวว่าขึ้นค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าทำใจนะแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่าพอวิ่งในการใช้งานแบบปกติทั่วๆไปถ้าสมมุติว่าคุณคิดจะเร่งแซงสมมุติตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วผมต้องการที่จะแซงรถคันข้างหน้าเนี่ยผมกดไปลงคันเร่งไปนิดนึงมันก็ไต่ขึ้นไปได้แล้วก็ในแง่ของการใช้งานในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วตรงนี้ต้องย้ำนิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตีนผีมาจากกำเนิดนะฮะอืดครับไม่ต้องสืบฮะอืดเป็นต้นแบบนั่นแหละตามนั้นเลย แล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงเร่งแซงผมว่าความกระฉับกระเฉงมันลดลงจากรุ่นเดิมนิดนึงอันนี้ก็คือมันก็เป็นไปตามตัวเลขที่เราเทสกันออกมาเลยนั่นแหละเป็นไปตามนั้นเลยไม่มีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างนึงก็คือเสียงของเครื่องยนต์เวลาที่กดคันเร่งเนี่ยเอาตรงๆว่าสงสารน้องสงสารน้องจริงๆน้องจะไหวไหมอ่ะน้องก็ทำหน้าที่ดีสุดละน้องก็จะน้องก็จะครางนี่ไม่ใช่เพราะว่าพร้อมมามีกำลังนะมันหรือว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าเข็นเลยไม่ใช่นะเราเล่นนะโอ้โหมึงแกงเขาสยับเลยเนี่ยโอ้โหแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอย่างที่มาคูดไม่มีผิดเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เท่าที่รู้สึกนะว่าการที่เราจะกดคันเร่งเต็มเลยเนี่ยกับค่อยๆไล่ขึ้นไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้การกดค่อยๆไล่เนี่ยมันทะยานได้ดีกว่าการกดเต็มเพราะว่ากว่ากดเต็มเนี่ยเหมือนสมองก็จะแบบเอาโอเคไปๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเราค่อยๆกดคันเร่งเงี้ยมันก็จะแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าจะไปเทียบกับอเมล่าหรือไปเทียบกับเซฟตี้อย่างเงี้ยมันก็อืดแต่ถ้าเทียบกันกับกลุ่ม 1,200 แบบไม่มีระบบอากาศด้วยกันไอ้นี่ก็เกาะกลุ่มเข้าไปอ่ะไม่แย่พี่แต่ช่วงเร่งแซงก็ต้องทำใจนิดนึงว่าพอเร่งแซงเนี่ยด้วยความที่คือเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่มาเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่มาแล้วก็เน้นการเซตรถออกมาให้เน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงเร่งแซงเนี่ยกดให้ตายยังไงก็ตามนะครับ
หาโอกาสที่จะต่ำกว่า11วินาทีเนี่ยยากมากเลยแหละครับในขณะที่รุ่นเจ้าก็ไล่เรียกกันประมาณนี้ก็ไม่ได้หนีไปกว่ากันเท่าไหร่อาจจะเร็วกว่ากันหน่อยนึงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่ามันเพียงพอกันใช้ชีวิตประจำวันไหมพอเอาเป็นว่าสมมติว่าอยู่ดีๆคุณขับนิสสันอเวล่า N17 ที่เป็น 1,200 รุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วมาแล้วขยับมาตัวเนี้ยโอเคมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นใช่แต่ถ้าไปขับ Vios มาก่อน1,500 Vios อะไรอย่างเงี้ยแบบหรือ City ตัวกับแต่มาวินแล้วมาขับตัวเนี้ยมันดรอปลงจะถ้ารู้สึกโดยรวมจะดรอปลงแต่แค่จะรู้สึกว่าเฮ้ยออกตัวมันดูดีดขึ้นนะมันดูกระปี้กระเป๋าขึ้นดูแบบดูเหมือนจะพุ่งอ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะถ้ารู้สึกแล้วจริงๆอ่ะมาจะรู้สึกว่ามันเหมือนของยาริสเอทีฟตัวสุดท้ายที่เขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยที่เป็นตัวเอดิชันที่เขาเอาไปร่วมกับ ECU Shop ที่เป็นแฟตแพ็คเกจอ่ะคือคาแรคเตอร์คันเร่งมันจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยมันจะดีมันจะวื้อวื้อวื้อแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะแบบเหมือนเดิมก็คือคล้ายๆเดิมใช่ครับครับพวงมาลัยเนี่ยในความเห็นส่วนตัวนะเบาซึ่งก็ไม่เป็นที่ผิดเพี้ยนไปจากความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนว่าพวงมาลัยของเอทีฟใหม่เนี่ยมันเบาที่สุดในไลน์อัพของ Toyota ตอนนี้เบากว่า Corolla Altis ที่เราเคยบอกว่ามันเบาแล้วนั่นซะอีกแต่ว่าไอ้ความเบาที่ว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าทีมวิศวกร Toyota เขาใช้วิธีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของกล่องสมองกลของพวงมาลัยไฟ power ไฟฟ้านะทีนี้พวงมาลัยก็ต้องมีกล่องคุมนะจ๊ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหนืดนะครับมีแรงขืนที่มือเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วฟีลลิ่งของพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นหนืดขึ้นตามความเร็วรถที่เพิ่มขึ้นนะฮะสมมุติเรายิ่งทิ้งประมาณสัก120อย่างเงี้ยนะเนี่ยสัมผัสได้ชัดเจนเลยว่าหนืดขึ้นอ่ะมาร์คลองถือแล้วลองจับแกว่งดูได้อ่ะอันตรายนะอย่าเล่นนั้นอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันหนักนะมันหนักขึ้นนิดนึงเอาอย่างงี้ดีกว่าคือถ้าหลายๆคนจะเทียบกับยาริสเอทีฟตัวเก่าอันนี้ดันมียาริสเอทีฟตัวเก่าอยู่พอดีไงแต่ว่าไม่ใช่รถตัวเองเป็นรถเพื่อนก็เลยเราไปลองเล่นๆขับๆดูแล้วจำฟิลได้เลยว่าตั้งแต่ตอนที่มันขับตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงตอนเนี้ยมันเบาเบาทั้งคันรู้สึกว่ามันจะเบากว่าตัวนี้ชัดเจนเบาแล้วที่สำคัญตัวเก่ามันยานกว่านิดนึงด้วยใช่เออแต่ตัวนี้มันไม่ได้ยานขนาดนั้นอัตราทดฟีลลิ่งพวงมาลัยไม่ได้ยานขนาดนั้นใช่ระยะฟรีถือว่าค่อนข้างน้อยลงนิดนึงเนี่ยน้ำหนักโอเคผมถือว่าใช้ได้นะแล้วในแง่ของความแม่นยำในการเข้าโค้งเนี่ยนะฮะโอเคขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือพวงมาลัยเนี่ยมันลดความเป็นโรบอติกลงไปแบบชัดเจนมากแล้วที่สำคัญคือพอปล่อยพวงมาลัยปุ๊บมันคืนนะเนี่ยปล่อยคืนนิดเดียวคืนเลยปล่อยปุ๊บฟึ๊บคืนซึ่งในขณะที่ไอ้รุ่นที่แล้วเนี่ยปล่อยพวงมาลัยแล้วมันไม่ค่อยจะคืนคืนแต่ว่าคืนน้อยมากพวกVios ตัวเห็บหมาปี07กับตัวปี2013แล้วก็ตัวยาริสเอทีฟเจนที่แล้วเนี่ยพวงมาลัยมันยังค่อนข้างโรแมนติกอยู่มันคืนค่อนข้างน้อยหรือบางรุ่นก็จะไม่คืนเลยแต่ไอตัวนี้คืนโอเคถือว่าเซตติ้งมากำลังดีนะแล้วก็ความแม่นยำถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งคือถ้าจะให้เทียบในแง่ของความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าตรงๆเลยนะพวงมาลัย Honda City 1.0 Turbo และ E-HEB เนี่ย EHEV เนี่ยจบสุดน้ำหนักโอเคสุดหนืดโอเคสุดความแม่นยำความที่ตกเหลืออะไรก็ตามมันเป็นพวงมาลัยที่ดีได้เรียกว่าเป็นเบนช์มาร์คของรุ่นได้เลยแต่รองลงมาเนี่ยคือ Mazda 2โอเคมันไม่หนืดเท่าแต่มันโซลิดแล้วมันคุมได้ค่อนข้างจะแม่นยำน้ำหนักก็โอเคเบาละเบาในระดับที่เรียกว่าจริงๆก็ใกล้ๆกันกับ Mazda 2อ่ะแหละแล้วขับลงมาอีกนิดนึงเนี่ยมันถึงจะเป็นพวงมาลัยของ Yaris Atif กับ Nissan Almera ที่เราให้คู่กันเลยเพียงแต่ว่าพวงมาลัยของ Almera มันเบาหวงกว่าแต่ว่าในแง่ของความแม่นยำแล้วก็อัตราทดพวงมาลัยแล้วก็การเข้าโค้งความแม่นยำในการตอบสนองต่างๆเนี่ยพวงมาลัยออเมร่าเนี่ยเราว่าดี
ในเกณฑ์ดีมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเอาความหนืดมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพวงมาลัยของ A-Tip เนี่ยจะเหนือกว่าพวงมาลัยของ Pamela อยู่นิดนึงและแน่นอนว่าไอ้ที่เหลือข้างล่างเนี่ยพวงมาลัยของ Yaris A-Tip ใหม่ดีกว่าพวงมาลัยของ Mitsubishi Atlas และ Suzuki CS ซึ่งก็ต้องถามว่าเราจะต้องเอามานับกันด้วยหรอก็ช่วยไม่ได้ก็เขายังอยู่ในตลาดอยู่เนาะนั่นแหละโอเคตามนั้นการเก็บเสียงในห้องโดยสารนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงเพราะว่าเฮ้ยเอาตรงๆมันเงียบว่ะมันเงียบขึ้นเนาะเฮ้ยมันเงียบขึ้นเอาเงี้ยนะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเนี่ยถือว่าเสียงกระแสลมรบกวนค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เสียงฝนนะครับลงกระจกบังลมหน้ามันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เสียงที่จะรบกวนเยอะก็คืออีบาราระบบ ADAS Safety Sense นี่นะฮะมันก็ดังกันมันเหลือเกินทีนี้มันก็จะมีคนอยากจะถามแหละใช่ไหมว่าไอ้เสียงฝนเนี่ยลงบนหลังคารถเนี่ยดังไหมน้อยมากถ้าณตอนนี้เนี่ยคือฝนมันยังลงแบบป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าฝนมันลงแบบเม็ดหนากว่านี้แบบเทโครมลงมาเลยประมาณว่าพระพี่รุ่นไม่ได้อาบน้ำมาประมาณ18วันอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่าคนไม่ได้ล้างรถแล้วไปล้างรถมาใหม่ๆแล้วก็แบบพระพี่รุ่นมันไส้ก็เลยแบบล้างก็เลยล้างรถให้เพิ่มอะไรเงี้ยเช่นกูครับผมอันนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะดังขึ้นมากว่ากันหน่อยนึงแต่นี่ถือว่าไม่เยอะนะนี่ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเสียงเนี่ยมันยังค่อนข้างจะเงียบอยู่นะครับไอ้ที่ดังอ่ะเสียงเครื่องตอนที่มันต้องเหยียบคันเร่งขึ้นมาแต่ก็ถือว่าเบาลงแล้วนะครับเอาจริงๆไหมเสียงมันจะเริ่มดังหลังจากความเร็วช่วงๆประมาณสัก140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มดังขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็ถ้ามันจะดังคิดว่ามาจากด้านหลังด้วยส่วนหนึ่งคือซุ้มล้อหลังหรือเปล่าซุ้มล้อหลังหรือประมาณเสาสีพิล่าเสาสีพิล่าเสาสีพิล่านี่ไม่มั่นใจว่ามาจากตรงเบาะหลังโครงเบาะหลังที่เชื่อมกับฝาท้ายอ่ะมันจะเป็นรอยช่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยตามมาตรฐานของรถหลายๆคนหลายๆคันที่เจอนะแต่ส่วนใหญ่เสียงเนี่ยมันมาจากข้างหลังซะส่วนใหญ่ใช่แล้วก็มาจากตรงนี้ตรงเสาคู่นะไอเสาคู่กลางบีพิล่าตรงเนี้ยมีนิดนึงครับซึ่งถ้าฟังดีๆมันจะมาจากช่วงตรงประมาณนี้ตรงช่วงเสาตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนิดนึงแต่ถือว่าทีมวิศวกรก็พยายามที่จะซับเสียงได้ค่อนข้างจะดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้และด้วยต้นทุนที่มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเสียงตึงๆของช่วงล่างนี้ก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้สัมผัสเหมือนกันนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยของเสียงของช่วงล่างนะฮะตึงๆเวลาที่เจอพวกพื้นผิวขรุขระที่มันแข็งขึ้นมานิดนึงอันเนี้ยหรือไปก็แบบตามแบบรอยต่อหรือไปก็เนินสะดุดลูกระนาดทั้งหลายใช่แล้วก็มีเสียงไอ้เสียงน้ำนะฮะอยู่ที่เสียงน้ำเนี่ยจากซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อหลังซุ้มล้อหลังเนี่ยยังพอได้ยินอยู่ใช่ใช่ยังพอได้ยินอยู่นิดนึงเหมือนกันส่วนเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันเบาขึ้นจากรถรุ่นก่อนมันคล่องขึ้นกว่ารถรุ่นก่อนนะฮะคล่องขึ้นยังไงสมมติเป็นเลนฟืดนะเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์แบบ TNGA อ่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ใน DNGA เนี่ยชัดเจนการหมุนการอะไรต่างๆทุกอย่างมันคืออยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็ท้ายต้องยอมรับว่าท้ายจะออกค่อนข้างง่ายประมาณหนึ่งนะแต่เวลาเลี้ยวเข้าโค้งหนักๆเนี่ยหน้ารถจะมีอาการดื้อมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดื้อโหดขนาดนั้นคือมันไม่ได้ถึงกับเป็นกลางซะทีเดียวแต่ว่าอาการหน้าดื้อก็ยังมีเหลืออยู่บ้างตามคาแรคเตอร์ปกติของรถขับเคลื่อนเราหน้าแต่ว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกันกับรุ่นที่แล้วนะแต่บ้านท้ายเนี่ยมันน่าจะออกได้ง่ายกว่าทีนี้นะครับสิ่งที่มองอีกอย่างนึงจริงๆก็คือช่วงล่างในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยด้วยความที่ลมยางเนี่ยเซตมาจากโรงงานเป็น36ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4ล้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแข็งตึงตังเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าคุณต้องการให้มันนุ่มลงนะครับรับรถจากโชว์รูมแล้วกรุณาปลดลมยางลงนะครับก็เหลือสักประมาณ30ถึง32ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามปกติคุณจะได้ความนุ่มอย่างที่มันควรจะเป็นกลับมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของความเร็วต่ำเนี่ยการซับแรงสะเทือนต่างๆผมถือว่าก็ทำได้ดีพอสมควรดีพอตัวแต่การทรงตัวในย่านความเร็วสูงนั้นคือสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ย
ดีขึ้นเอาง่ายๆคือทั้งพวงมาลัยกับช่วงล่างเมื่อรวมกันเนี่ยในวันที่กระแสลมปะทะด้านข้างแทบไม่มีเลยผมยังสามารถจะปล่อยมือจากยาริสเอทีฟคันนี้ที่ความเร็วท็อปสปีด184กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นานถึง10วินาที โดยที่รถก็ยังคงตั้งตรงแนวตั้งตรงจิตพิจารณาอย่างเหมือนเดิมเฮ้ยก็นัดแบนนะพอรถมีเลนคีฟใช่ไหมพี่ไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีเลนคีฟแต่มันไม่เกี่ยวตรงนั้นโอเคโอเคโอเคแต่ว่าในขณะเดียวกันคือเราก็มองอย่างหนึ่งว่าในแง่ของการทรงตัวในย่านความเร็วสูงทำได้ดีทีนี้พอถึงเรื่องของการเข้าโค้งขึ้นมาบ้างล่ะการเข้าโค้งเนี่ยการที่รถคันนี้ติดตั้งยางดันหลบ NSF EC 350 Plus มาจากโรงงานก็ต้องยอมรับว่าแก้มันนุ่มอย่างโค้ง5โค้งปัจจุบันที่เราเข้ากันอยู่บนทางด่วนนะฮะโค้งขวารูปเคียวแล้วก็ต่อด้วยโค้งซ้ายนะครับต่างๆก็ยังคงใช้ความเร็วได้ประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนม่านวัดนะฮะแล้วก็คือยางมันไปไม่ไหวแล้วถ้าเปลี่ยนยางให้ดีกว่านี้จะเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกว่านี้อย่างชัดเจนย้ำเลยนะแล้วก็โค้งขึ้นบุรพาวิถีก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็โค้งซ้ายยาวๆนั่นก็ได้ประมาณ110กิโลเมตรชั่วโมงนั่นคือเต็มที่สุดแล้วเพราะมากกว่านี้คือออกแน่นอนแล้วก็พอโค้งขึ้นก็ได้แค่โค้งขึ้นขวานะครับขึ้นบุรพาวิถีก็ได้120กิโลเมตรชั่วโมงได้แค่นั้นจริงๆนั่นคือสุดลิมิตของรถเดิมๆกับยางโรงงานจะให้ได้แล้วถ้ามากกว่านี้นิดเดียวหลุดหลุดไม่ใช่หลุดเพราะรถนะหลุดเพราะยางเอาล่ะฟังคอมเมนต์ผมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้มาร์คเรามาขับดูเลยเหรอเลยตอนนี้เลยอ่ะก็ได้เพราะว่าได้แต่นั่งไม่ได้ขับในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะลองขับกันดูเลยแล้วจะได้รู้แล้วฟังฟีลลิ่งสดๆกันเลยว่ามันเป็นยังไงป่ะ3 2 1ไปเฮ้ยเนี่ย0ถึง0ถึง60มันไม่เลวร้ายเห็นมั้ยเออ0ถึง60มันไม่เลวร้ายมันโอเคแต่หลังจากนั้นจะเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะร้อยไม่มันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกเลยต้องเหมือนต้องลุ้นกับรถไปด้วยแบบไม่ขนาดนะไม่ขนาดนั้นคืออย่างที่บอกก่อนหน้านี้ได้บอกไปว่าเหมือนรู้สึกว่าตอนออกตัวมันเร็วกว่าตัวเก่าจริงนะมันจะวืดมันจะแบบรู้สึกมันจะดีดกว่าแต่สุดท้ายต่อพอหลัง60ปุ๊บมันก็จะแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆพอแล้วครับคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้คือขับชิลขับชิลแล้วมันลุ้นกันดีกว่าอัตราสปีดเท่าไหร่แบบค่อยๆดูกราฟไปดูไปเลยแบบไม่ใช่สิก็ต้องขับกันแบบแต่ฟิลพวงมาลัยเนี่ยคือมาได้ขับเหมือนประมาณว่าเหมือนได้ขยับรถให้อันดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีเหตุขยับรถคือรู้สึกว่ามันหนืดกว่าตอนที่ขับจริงใช่คือเขาว่าหนืดกว่าขับจริงคือถ้าขยับแบบเล็กแบบเหมือนขยับเข้าซองที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันหนืดกว่าแต่ถ้ามาขับอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เบากวงแบบเนี้ยเหมือนแบบถ้าเราไม่ได้แบบตั้งใจจะแบบเขย่าพวงมาลัยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีระยะฟรีหรือระยะแกว่งขนาดนั้นเราถ้าเราไม่ตั้งใจแกว่งพวงมาลัยใช่ๆแต่ถ้ามากกว่านี้ก็คือแกว่งตามรถละถูกต้องประมาณนั้นรู้สึกว่ามันหนืดหนืดแบบโอเคเลยอ่ะคือปกติแล้วแบบจะคิดว่าแบบมันจะแกว่งไหมมันจะเบามันจะวันนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ไม่เบาเลยอ่ะแล้วขับอยู่ประมาณความเร็วเดินทางประมาณ110รู้สึกแบบไปเรื่อยๆสบายๆใช่เป็นรถขับชิลจริงๆอ่ะขับชิลแบบชิลๆเลยอ่ะแล้วแบบหวังขับชิลอัตราเร่งเปิงแบบกลางๆที่ไม่ได้ถึงกับว่าเบสในตลาดอะไรเงี้ยอัตราเร่งไม่ได้เบสในตลาดแต่ว่าคุณได้ออปชันที่นั่นเบรกอ่ะคุณคิดว่าเบรกเป็นไงเนี่ยไม่จึกเลยทั้งที่จะหวังไว้ว่าเอ้ยเบรกโตโยต้าจะต้องจึกแบบขึ้นมาขับครั้งแรกไม่เคยขับแล้วรู้สึกว่าเบรกครั้งแรกจะแบบทิ่มนิดนึงทิ่มนี่ไม่ทิ่มช่วงล่างเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าซับเขาเรียกว่าอะไรซับรอยต่อถนนนะถ้าซับแบบตรงๆเนี่ยดีแต่ว่าถ้าแบบมีรอยต่อถนนนิดนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้สะเทือนเข้ามามากนะแต่ว่าความเป็น B segment หรือ Eco car เท่าที่เห็นมาหลายๆคันอะถ้าสมมุติว่าเราเจอแบบถนนแบบขรุขระจริงๆหรือแบบเจอแบบถนนต่ำต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแรงสั่นสะเทือนที่จะขึ้นมาบนพรมอะไรอะใช้คำว่าแทบจะทุกคันจะมีหมด
ใช่อยู่ที่ว่ามีมากหรือน้อยแต่คำว่าสำหรับคันนี้คือมีในระดับน้อยถึงปานกลางพวก Suzuki Swift หรือว่า Nissan Maat เงี้ยอันนั้นคือสะเทือนขึ้นมาตึ้งอันนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ลดคอสขนาดนั้นนะใช่ๆๆคือเท่ากับว่าวัสดุการซับของ Yaris Native คันเนี้ยถือว่าทำได้ดีทำได้ดีในระดับราคาของมันใช่ตึ้งพอเวลาเจอบัมปี้โรดขึ้นมามันก็นิดนึงเหมือนกันนะใช่คือมันบัมแบบรู้สึกได้ชัดว่ามันบัมอ่ะใช่ใช่จมูกก็ปึ๊กขึ้นมานิดนึงแต่ถือว่ามันปึ๊กมาแต่มันไม่ตึงอ่ะมันปึ๊กแล้วมันนุ่มไงใช่คือเท่าที่นั่งมากับพี่จิมมี่เนี่ยรู้สึกว่าอาการเขาว่าโชกยันแต่มันตึงขึ้นมาบนโครงรถเนี่ยไม่เจออือคันเร่งอ่ะฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างรู้สึกคอนโทรลง่ายนะแล้วรู้สึกว่าเรากดไปนิดหน่อยเนี่ยมันคุมแบบเครื่องมันมาแบบวืดวืดวืดมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบว่าแบบกระชากหรือว่าแบบถึงขั้นแบบเจิกหรือว่าแบบหรือแบบสมองแบบมาไม่ทันแบบเอากดแล้วเหรอโอเคขับไปอะไรเงี้ยคือในแง่ของความไวคันเร่งอ่ะมันไวเว้ยไวแต่ถ้าในแง่ว่าจะเลี้ยงให้มันนิ่งอ่ะโคตรยากเลยเพราะว่าคันเร่งเบาคันเร่งเบาเลี้ยงยากเลี้ยงให้นิ่งๆอ่ะเลี้ยงให้นิ่งๆแล้วให้รอบเครื่องมันนิ่งๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยสมมุติว่าเรากดเนี่ยนี่คือความไวความไวทำให้รู้สึกว่ารถมันดึงไปแล้วแบบรู้ไหมมันไวประมาณไหนมันไวเท่ากับอีกคันเร่งของ iVios ตัวเห็บหมาปี07เลยว่ะหรืออย่า Yaris 1500ตัวแรกหรอฉันว่าฉันยังชอบฟีลลิ่งไอ้คันเร่ง Yaris 1500ตัว iVios 1500ตัวแรกมากกว่าตัวนั้นเนี่ยเซตมาค่อนข้างดีไอ้นี่มันยังจะกระเจิดกระเจิดกระเจิดไปนิดนึงเหมือนกันเขาตั้งใจให้คันเร่งมันตื้นนิดนึงเขาตั้งใจให้คันเร่งมันตื้นหน่อยเรากลับเข้าสู่เซ็กชั่นเดิมดีกว่าครับหลังจากที่มีอินสตรัคเตอร์พี่จิมพาเทรนเราแล้ว ทีนี้เรามาดูเรื่องฟีลลิ่งของระบบเบรกกันบ้างนะครับจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0นะฮะครับผมจะวิ่งไปที่101นะ3 2 1มันจะตึ๊ดๆๆขวาเลยอ่ะเมื่อกี้ตูดออกไปทางขวาเลยเมื่อกี้ชัดเจนใช่มันจะตึ๊ดๆๆๆนะแต่บอกเลยว่าฟีลลิ่งแป้นเบรกเนี่ยคือทันทีที่กระทืบแบบกระทันหันปึ๊ดปุ๊บเนี่ยระบบตัวช่วยมันจะเข้ามาฟึบขึ้นมาที่พื้นที่ขาเลยมันต้านช่วยเพิ่มขึ้นไปมันต้านขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราแบบกดลงไปแบบนั่นเลยคือมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมั่นใจว่ะถ้า100ถึง0นะโอเคแต่ทุกท่านครับถ้า180ถึง0ลองกระทืบมาให้แล้วทุกท่านครับเป๋ครับเป๋หนักกว่านี้ครับในแง่ของความเร็วต่ำเนี่ยถ้าในแง่ที่ว่าเรากำลังแบบขับอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเบรกเนี่ยฟีลลิ่งแป้นเบรกผมถือว่าโอเคใช้ได้นะมันต้านเท้าอยู่ประมาณ1นะครับเพียงแต่แป้นเบรกมันมีน้ำหนักเบานะฮะแป้นเบรกจะค่อนข้างน้ำหนักเบาแล้วก็ระยะเหยียบนั้นผมถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับแต่คันนี้คือได้ยินนะเสียงฮะถูกต้องนี่คือรถใหม่ป้ายแดงอย่าตกใจทุกท่านมันเกิดขึ้นได้บางทีเนี่ยในแง่ของเวลาเราขับไปเนี่ยมันจะมีสนิมน้ำพวกสนิมน้ำหรือว่าเสียงที่มันพวกไอ้พวกเศษสกปรกอะไรเงี้ยมันจะไปเกาะอยู่ที่ไอ้ตัวผ้าเบรกอะไรเงี้ยมันก็จะขูดแล้วมันก็จะมีเสียงดังอย่างนี้ได้บ้างเหมือนกันนะทุกท่านเออลูกเอ้ยขอโทษนะที่รุนแรงกับลูกไปหน่อยนะลูกนะขอโทษนะไม่เชื่อเดี๋ยวไปอย่างนี้ใช่ไหมไปอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วฟังนะ3 2 1เรียปึ๊บเป็นเฉพาะรถคันที่เราทดลองขับนี้เท่านั้นนะฮะทุกท่านอย่าไปคิดว่ารถใหม่มันจะต้องเป็นอย่างทุกคันเสมอไปนะฮะมันเกิดขึ้นได้แต่แค่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงโอ้เราปุยยี่ปุยยำเกินไปเหรอลูกเอ้ยขอโทษนะไม่ได้ปุยยี่ปุยยำขับธรรมดาเลยอะไรลูกทนหน่อยนะลูกเพราะว่าเราไม่อยากมีตำนานที่คำว่าผู้ใดขับโตโยต้าป้ายแดงพังนั้นไม่เป็นผู้น่าคบน่าถือนะครับไม่ใช่โว้ยเอาไม่ใช่เหรอคือคันนี้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันรับรถแล้วครับคุณอ๋อโอเคเป็นมาตั้งแต่วันรับรถแล้วคือปกติทีมโตโยต้านี่คือทีมที่ดูแลรถทดสอบเนี่ยเขาจะดูแลมาอย่างดีแหละแต่ไอ้คันนี้ด้วยความที่ตอนช่วงที่มันเตรียมรถเนี่ยมันคือช่วงฝนตกแล้วก็มันน่าจะมีปัญหาเรื่องของว่าอาจจะเป็นพวกสนิมน้ำซึ่งสนิมน้ำจริงๆนี่คือมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้คือถ้าสมมติรถจอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยกันว่าเราขับไปแล้วก็เบรกคือเหมือนขับปกติเลยเดี๋ยวมันจะหายไปเอง
ต่เอาตรงๆนะอันนี้ดังขึ้นดังขึ้นหลังจากการเบรกหรอไม่ใช่มันดังขึ้นมาตั้งแต่วันก่อนแล้วมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆไว้ ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะคันเดี๋ยวให้ทางทีมเขาไปดูแลเอาละกันว่ารถมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าถ้าถามว่าในแง่ของส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยรถป้ายแดงก็ไม่ควรจะเกิดนะ เออแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แหละเพียงแต่แค่ไม่ควรจะเกิดแต่ถ้าถามว่าฟีลลิ่งบั้นเบรกเป็นไงในช่วงความเร็วต่ำคือเบรกดีเบรกดีนัวเนียนนุ่มนะและแป้นเบรกเบาจนกระทั่งเมื่อคุณเริ่มกระทืบเบรกฟึดลงไปนี่แหละมันเริ่มทำงานแล้วโอเคขึ้นนะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าระบบเบรกนั้นทำงานคือถือว่าไว้ใจได้แต่ถ้าในแง่ของการคุมตัวรถให้มันนิ่งๆและตั้งตรงๆเลยเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงกับดีแบบเพอร์เฟกต์ครับคือใกล้ๆจะเพอร์เฟกต์แล้วแต่มันยังอีกนิดหน่อยนะมันยังมีอาการเป๋ขวาหน่อยๆนะเป๋ขวาแล้วมันจะใส่ฟึดๆนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ดังนั้นกรุณาใช้ความระมัดระวังอย่างที่บอกครับคือเวลาถ้าจะต้องมีเหตุให้จำเป็นจะต้องเบรกกระทันหันคืออย่าหักหลบถือตรงๆแล้วล็อกมือไว้กับพวงมาลัยแล้วฟูไปเลยใช่แต่หลายคนจะแบบมีบางทีมันจะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยเวลาเราเบรกเนี่ยเราต้องแบบเลี้ยวนิดนึงหรือเปล่าหรือหักหลบไปหรือเปล่าคือสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องเบรกจริงๆแล้วข้างหน้ามันหลบไม่ได้อย่างเงี้ยผมแนะนำว่าชนเถอะยอมชนดีกว่าหักหลบแต่ว่าถ้าจะหักหลบก็คือให้เหยียบลงไปก่อนแล้วให้เหยียบลงไปก่อนให้รถมันหน้ามันกดลงไปก่อนใช่อย่างเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอย่างเช่นเบรกกระทันหันสมมติว่าอย่างสมมติจะทำให้ดูนะอย่างเบรกกระทันหันหมา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 อีปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนี้ใช่ไหมอย่างนี้นี่ต้องทำแบบนี้ก็คือให้เบรกแล้วให้หน้ามันกดลงไปก่อนให้ ABS มันเริ่มทำงานก่อนแล้วค่อยฟึดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีใช่นะครับอันนี้คือสอนเป็นเทคนิคไว้เอาล่ะมาถึงช่วงสรุปกันดีกว่าToyota Yaris Ativ พูดกันตามตรงว่าตอนแรกหลายๆคนก็คงคาดหวังแหละว่าเฮ้ย Toyota ก็มีเครื่อง 1.0 Turbo ทำไมไม่มาใส่มาวะอะไรอย่างนี้เพราะเรื่องของเรื่องคือเขาคุมต้นทุนมันก็คงจะยากอยู่แล้วเขาก็มองว่าเครื่อง 1.0 ลิตรเทอร์โบที่มีเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มานซ์มันก็อาจจะยังไม่ได้เด่นพอคำถามก็คือด้วยเครื่องยนต์เดิมที่มีอยู่เนี่ย Toyota ทำอะไรได้บ้างก็คืออย่างที่บอกครับเปลี่ยนขาคันเร่งเปลี่ยนไอ้ Airflow Sensor เปลี่ยนนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับจูน ECU ใหม่จูนอะไรใหม่แล้วก็มีเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่จูนสมองกลเกียร์ใหม่ทำทุกอย่างให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นในแง่ของการออกตัวคือการออกตัวเนี่ยมันดีดออกไวขึ้นใช่ไม่เถียงเลยนะฮะสมมติออกธรรมดาเนี่ยแต่คันเร่งไปปุ๊บเนี่ยแต่ปุ๊บมันไวขึ้นมันไวขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลอยตัวขึ้นไปมันก็ยังคงอืดเหมือนเดิมทะยานดีกว่าทะยานครับอย่างนั้นเขาก็มีซีเควนเชียลชิปในการเล่นให้มันแบบมันดูตี๊ดตี๊ดตื๊ดตื๊ดหน่อยนะนี่มันก็เลยตื๊ดเลยฮะมันก็ลากไปแบบเดี๋ยว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 เธอโอเคกลับมา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 สงสารน้องโอเคสงสารน้องน้องแบบอย่างไม่ใช่เมื่อไหร่พวกพี่จะเลิกทรมานหนูสักทีอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเฮ้ยแต่มันก็ไปได้แหละคือถ้าคุณไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วจนแบบตีนผีอะไรขนาดนั้น มันไปได้ใช่ถ้าคุณเคยอยู่กับ Nissan Almera 1.2 ลิตรมาก่อน มันไปได้ถ้าคุณเคยอยู่กับ Suzuki CS Mitsubishi Attra เคยอยู่กับรถพวกนั้นมาก่อนมันไปได้แต่ถ้าคุณเคยอยู่กับ Honda City 1500หรือ Toyota Vios 1500หรือจะเป็น Honda City 1000 Turbo หรือว่าจะเป็น Nissan Almera 1000 Turbo มันอืดไปหน่อยนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความอื่นตรงนี้เมื่อมันเทียบกับคุณงามความดีด้านอื่นๆที่มันมีล่ะเฮ้ยเต็มไปหมดก็ใช้ได้ก็ไม่แย่นะถ้าเราไม่นับไอ้เรื่องที่ว่านั่งแล้วหัวติดแน่นอนอะนั่งหลังหัวติดอะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็เป็นจุดด้อยความจริงรุ่นเก่าหนูนั่งก็ติดรุ่นเก่าก็ติดใช่อีกเรื่องนึงก็คือทีนี้มันจะเป็นเรื่องของพวกสิ่งละอันพันละน้อยละใช่จริงๆถามว่าเขาทำมาออกมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะพอสมควรแต่มันก็ยังจะมีเรื่องของการกั๊กออปชันบางอย่างที่ยังรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยจะกั๊กทำไมวะเช่นที่วางแขนด้านหลังที่วางแขนด้านหลังอ่ะเป็นอย่างที่หนึ่งละอีกอย่างนึงคือเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้
คู่หน้าทำไมปรับไม่ได้รุ่นที่แล้วปรับไม่ได้เหมือนกันรุ่นใหม่มันควรจะปรับได้เปล่าวะนี่ก็ปรับไม่ได้เหมือนกันกระจกแต่งหน้าโอเคล่ะคุณมาโดยวิธีการแบบว่าใหญ่กว่า iPhone 13 Pro มั้ยอีกอ่ะเอาตรงใช่แต่ไม่มีไฟแต่งหน้าให้จ้ะแล้วฝั่งคนนั่งก็คือไม่มี พี่หันมาสักครึ่งนึงก็ได้ไหมเออคือเขาคงคิดแค่ว่าเออถ้าอย่างนั้นก็คือใช้กระจกมองหลังแต่งหน้าเอาเหรอหรือว่าจะใช้ไฟแต่งหน้าจะไอไฟ LED สีขาวที่สว่างโล่โท่ขนาดนี้เนี่ยเอาเหรอหรือยังไงหรือกระจกข้างหน้าคือใหญ่สักขนาดแบบว่าให้ไปนั่งด้านหลังแบบว่าเออมึงเดี๋ยวกูขอยืมกระจกหน้าแต่งหน้าหน่อยนะแล้วก็เอื้อมมาแล้วก็แบบชีวิตก็จะแบบนะอืมอ่ะโอเคเสร็จแล้วปิดเลยอะไรเงี้ยมันก็ดูมันก็ตลกไปหน่อยนะถูกป่ะเออนั่นแหละฮะแต่นอกเหนือจากไอ้ที่เราด่าๆมาทั้งหมดนี้แล้วโอเคเว้ยเฮ้ยมันเป็นรถที่มันคุ้มราคานะคุ้มค่าเขาว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆอ่ะคุ้มค่ายิ่งกว่าแฟตปัดทองอย่างเงี้ยตรงๆ Smart NT มีให้ทุกรุ่นย้ำว่าทุกรุ่นจริงๆแล้วนอกเหนือจากนี้ไฟหน้าก็เป็น LED ไฟท้ายก็เป็น LED ไฟเลี้ยวก็เป็น sequential light มันก็โอเคแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะไอชุดเครื่องเสียงเอางี้คุณได้ข้าวของที่เรียกว่าเท่ากันเป็นแบบเดียวกันกับรถเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำเอางี้หน้าจอชุดเครื่องเสียง9นิ้วเนี่ยคือชุดเดียวกันกับที่อยู่ในToyota Race กับ Daihatsu Rocky เวอร์ชันญี่ปุ่น Switch Air ก็ใช่พวงมาลัยนี่คือยกมาทั้งยวงมาเหมือนเวอร์ชันญี่ปุ่นเป๊ะหนังผิวสัมผัสต่างๆสวิตช์ทัชชิ่งปุ่มเปิ่มเหมือนกันเป๊ะเลยแหละหน้าจอก็เป๊ะเลยชุดมาตรวัดนี่ก็เป๊ะเลยตัวฮาร์ดแวร์น่ะเป๊ะแต่ว่าไอ้ซอฟต์แวร์บางอย่างที่เป็นซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นพวกกับพวกเรดาร์หรือพวกไอ้ตัว ACC หลายๆอย่างเนี่ยปรับใหม่ถูกต้องปรับใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับตัวยาริสเซทีฟตัวนี้โดยเฉพาะด้วยใช่นะครับเอาเป็นว่าหลายๆอย่างคือรุ่นพี่ด่ามาหลายคนแล้วอ่ะรุ่นพี่อะไรอ่ะอ๋อโคราคอร์ดเบรกมือไฟฟ้าโคราคอสเขาร้องไห้แล้วนะแต่ตูดเก่านะและที่สำคัญไม่ใช่แค่โคราคอสจะร้องไห้โคราคอสไมเนอร์เชนที่ใกล้คลอดในเรื่องนี้ก็จะร้องไห้ตามด้วยเหมือนกันเพราะมันก็ยังจะไม่มีใบมือไฟฟ้าเหมือนเดิมขอบคุณครับเพราะอะไรขอญี่ปุ่นและญี่ปุ่นแม่งไม่ยอมให้เอออย่างนี้ก็ได้เว้ยเฮ้ยขอบคุณครับอ่ะโอเคแต่เซฟตี้เซนส์แพ็คเนี่ยมาครบคือบรรดาญาติผู้พี่ทั้งหมดคือหันมามองอียาริสเอทิมมองคอนควับหรือเป็นตระกูลนึงที่อยู่กับเรามานานจนถึง9ปีจนเขาเกษียณเรียบร้อยแล้วคือเขาก็มองค้อนยันอยู่บนฟ้าเขามองค้อนอยู่เลยว่านี่มีมันนั่นออปชั่นมันนั่นจังวะรุ่นไหนอะ Vios ครับพี่น้องเอาถูกต้องเกิดมาฆ่าฉันใช่ไหมใช่เกิดมาฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าถ้าออปชั่นจะมาเยอะขนาดนี้โอ้โหจริงอันนี้จริงคนโตโยต้าฟังแล้วคงจะดีใจว่าคลิปนี้ทำไมจิมมี่ชมขนาดนี้เอาเปล่าฮะกูด่าไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นโอเคก็เอาตรงๆคือเป็นรถที่คุ้มค่าและใช้คำว่าแบรนด์โตโยต้าได้เต็มๆและที่สำคัญคือมันมีความเป็นโตโยต้าโตโยต้าอยู่ในนั้นเหมือนเช่นเอทีฟตัวที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหมครับมันก็ยังเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์อยู่ตรงกลางของทุกสิ่งทุกอย่างทุกคู่แข่งทุกคันอยู่ในตลาดอยู่ดีคาแรคเตอร์ของมันยังอยู่ตรงกลางเลยกลางแบบกลางพอดีด้วยคือฟีลลิ่งพวงมาลัยมันดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าดีสุดในตลาดแต่มันดีขึ้นจนกระทั่งอยู่ในระดับยอมรับได้แล้วครับฟีลลิ่งช่วงล่างเอาตรงๆคือผมพูดตรงๆนะฟีลลิ่งพวงมาลัยกับช่วงล่างพอมาเมิร์จกันเนี่ยมันคือฟีลลิ่งของ Nissan Almera 1.0 Turbo แต่เป็นเวอร์ชั่นที่อืดกว่าแล้วก็พวงมาลัยหนืดกว่าหน่อยมันก็คือ Nissan Almera ที่ไม่ได้ใส่เครื่องเทอร์โบเออแค่นั้นแหละแล้วมาพร้อมกับออปชั่นที่จัดเต็มกว่าอ่ะทีนี้มาดูเรื่องคู่แข่งณวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคือถ้าคุณจะเอาความคุ้มค่าถ้าคุณจะเอาเรื่องของออปชั่นแบบจ่ายฉันมีเงินอยู่แค่นี้แต่ฉันต้องการความคุ้มที่ยิ่งกว่าแฟตปาทอง15โครงการมารวมกันโอเคยาริสเซทีฟเรานับ MG5 มั้ย MG5 เนี่ยก็ในเมื่อ MG เขาไม่ส่งรถมาให้เราลองอ่ะแล้วเราจะไปต่อคนอ่านเขาได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะจนป่านนี้เขาก็ไม่ส่งมาจนตอนนี้รถมันช้ำไปอยู่ในตลาดไปหมดแล้วแล้วจะทำยังไงเออแต่ได้ยินหลายแล้วคนก็บอกว่าหลังจากที่เห็นผลตัวเลขเราเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขของ MG5 เนี่ยมันอืดกว่ายาริสเซทีฟนะฮะเออมีคนบอกอยู่โอ้ตาย 1,200 ชนะ 1,500 โอ้ my god ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะก็ถ้า 1,500 เครื่องนั้นมันเป็นเครื่องดีกันกับไอ้ MG ZS นะฮะออกตัวบางนา105บาทประกงแล้ว105นี่ไม่ใช่150นะ105อันนั้นก็ต้องทำใจอันนั้นคืออืดสุดในตลาดอันนั้นปล่อยเข้าไปโอเคโอเคแต่ทีนี้ถ้ามาดูคู่แข่งฝั่งญี่ปุ่นด้วยกันที่เหลืออยู่ล่ะในตลาดตอนนี้ถ้าเป็นมาร์ค
B segment sedan จะไล่เรียงเลยSuzuki CS Mitsubishi Attra Nissan Almera Turbo และ Honda City 1.0 Turbo คือเราจะเทียบเฉพาะรุ่นเทอร์โบเรายังไม่เทียบรุ่นไฮบริดเพราะรุ่นไฮบริดเราจะเก็บไว้เทียบปีหน้าตอนที่Yaris Ativ Hybrid ออกมาอันนั้นค่อยเก็บไว้เทียบทีหลังแต่เอาตัวนี้ก่อนราคาไม่เกิน 700,000 เป็นมาร์คเรื่องอะไรค่าคุ้มค่าเจ็บแฟตปลาทองขนาดนี้แล้วคุณได้ความคงทนจากโตโยต้านะYaris Ativ ถูกต้องครับแน่นอนฮะ Yaris Ativ แน่นอนแน่นอนเลยแต่ถ้าจะเอาแรงจริงๆแล้วขับแบบขับสนุกแล้วเน้นแรงเลยนะอเมล่าเออว่ะทำไมจะคิดเหมือนฉันเลยวะเอออเมล่าว่ะไม่ได้บอกว่าไม่มองซิตี้นะเออแต่ซิตี้มันสื่อมีสนิมไงและที่สำคัญตอนนี้นะวันที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ปัญหาอย่างหนึ่งของ Honda ก็คือซัพพลายรถเนี่ยยังขาดอยู่ใช่เดินเข้าโชว์รูม Honda ณวันนี้เนี่ยอย่าคิดว่ามีรถให้คุณทันทีไม่ออเดอร์ออเดอร์เท่านั้นออเดอร์ตั้งแต่ City HV Civic เอ Civic นี่คือ HV แล้วเพราะว่าเทอร์โบไม่มีละเทอร์โบมีเฉพาะตัวล่างนั่นแหละประมาณนี้ HV อันนี้ยาวออเดอร์เนี่ยรอกันยาวใช่เออมันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณต้องการรถที่แบบรับรถได้แบบเร็วๆมันก็คงต้องเป็น Toyota แต่ถึง Toyota จะเปิดตัวรถเลยแล้วรถลงโชว์รูมเลยก็ต้องออเดอร์อยู่ดีแต่แค่ว่านานหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่รู้สึกออเมร่าก็จะมีรถให้นะแล้วก็ Suzuki CS มีรถให้แน่ๆ Mitsubishi Attrad โอ้โหรถเต็มบานสต็อกเลยจ้าคือ Suzuki CS เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าสมมุติเราจะเอาความกว้างจริงๆมันก็ชนะนะ Interior Suzuki CS และ Sizing CS เนี่ยคือชนะทุกคันในตลาดใช่เออแต่ว่าด้วยความที่ว่าในปี2022ในการในไตรมาสที่จะถึงไตรมาสที่3แล้วเนี่ยอีนี่มันมาแล้วอ่ะและที่สำคัญคือออปชั่นของ Suzuki ก็น้อยเหลือเกินใช่น้อยเกินเลยเพราะว่ารถมันคือรถปี2015ไงแล้วมาขายถึงตอนนี้เนี่ยแล้วออปชั่นคือญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้เติมอะไรมาให้เท่าไหร่เลยใช่เออเมืองไทยก็คือทนทำขายกันแบบแต่ตามมีตามเกิดไปหน่อยถ้าพูดกันตรงๆมันก็เหนื่อยใช่เออและที่สำคัญคือฟีลลิ่งพวงมาลัยก็ยังไม่ได้ปรับมันคือ2 อย่างที่ทำให้ CS ซึ่งดูคุ้มค่าราคาที่สุดกลับกลายเป็นว่าดูอับด้อยไปใช่ Attrad ไม่ต้องพูดถึง Attrad นี่คือรถมันเล็กสุดละเล็กสุดแล้วก็นี่ที่บอกคือมันก็แพ้อะไรในหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยๆมันมี Forward Collision Warning นะมันมีไอ้ระบบไอ้ ADAS มาให้เป็นรายแรกในตลาดนะรายแรกในตลาดไอ้ที่เตือนกันชน7รายแรกอ่ะนะเออเตือนกันชน7รายแรกนั่นแหละใช่ถูกต้องทีนี้แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไม่เลือก Ativ ด้วยเหตุผลเดียวคือเครื่องมันไม่ขนาดตีนกูเข้าใจเป็นเหตุผลเดียวจริงๆและพี่คงจะไปมองอเมล่าเพราะว่าเอาตัวว่าระบบ ADAS อะไรต่างๆมันใกล้เคียงกันใช่อเมล่านี่น้อยกว่ากันไม่เยอะแต่ในขณะเดียวกันคือฉันก็ต้องทนรับให้ได้กับเบาะนั่งเพราะองค์คู่ตัวคือเบาะนั่ง Ativ ดีกว่าวัสดุการซับหรือว่าหนักหุ้มอะไรเงี้ยเอาตรงนะ Ativ ดีกว่าอเมล่าเยอะแต่ทุกท่านครับอเมล่า Minor Change เจอกัน2023นะฮะแล้วทุกอย่างจะจัดเต็มยิ่งกว่านี้อีกรอไหมสปอยนะครับสปอยแล้วนะก็ไหนๆก็รอแล้วก็รอพร้อมกับ Yaris ที่เป็นไฮบริดเลยสิYaris Hybrid ก็เจอกันประมาณกลางปีหน้าเนาะแต่ที่แน่ก็คือ Yaris Hatchback คือช่างหัวมันนะฮะไม่ต้องไปสนใจ เพราะว่ามันก็คือมันจะเป็นแค่ Minor Change นะฮะมันจะไม่ใช่ Full Model Change นะฮะครับผมทำใจโอเคเอาล่ะถ้าเช่นนั้นบ๊ายบายตกรุ่นแล้วเราอ่ะบ๊ายบายออกมาถึง Ativ คันข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอทุกคนโอเคครับเอาล่ะครับเพื่อนๆแม็กคลิปวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้จิมมี่ธนเทพธนนิรัสไสและมาร์คบันมุสวังครับลาคุณผู้ชมกันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารแล้วก็รีวิวรถใหม่จากเฮไลแม็กของเรานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ